เอาพาสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจเลือดลมในตัวจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆให้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำใจให้เกลี้ยงเกลี้ยงให้ใสใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายทำใจใสใสใจเย็นเย็นพรรษานี้เป็นพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมตัวเราเราจะต้องหาที่พึ่งให้กับตัวเราให้ได้ในช่วงที่ร่างกายของเรายังแข็งแรงอยู่นี่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราทีเดียวที่เราจะต้องหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงให้กับตัวของเราให้ได้เพราะว่าความตายไม่มีนิมิตหมายเมื่อถึงช่วงเวลานั้นเราต้องเป็นที่พึ่งให้กับตัวของเราเองเท่านั้นคนอื่นเขาได้แต่เอาใจช่วยเราหลักรับปรารถนาดีต่อเราแต่เขาก็ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเราต่างหากที่จะต้องพึ่งตัวของเราเองให้ได้ในช่วงของศึกชิงภพนี่เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวที่ทุกคนจะต้องเจอไม่วันใดวันหนึ่งเพราะฉะนั้นในพรรษานี้เนี่ยฤดูกาลกำลังเหมาะสมไม่ร้อนไม่หนาวไม่อ้าวเกินไปร่างกายเราก็ยังพอมีเลี้ยวมีแรงเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบชิงช่วงเวลาที่ดีนี้แสวงหาที่พึ่งที่แท้จริงซึ่งอยู่ภายในตัวของเราให้ได้ก่อนที่มัจจุมานจะช่วงชิงเราจากโลกนี้ไปอีกประการหนึ่งการเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงซึ่งอยู่ในตัวของเรานี้ยังทำให้เราเนี่ยมีสุขในปัจจุบันดับทุกข์ได้จะมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจในทุกสถานที่และทุกสถานการณ์ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามแต่เราก็จะมีแต่ความปีติสุขหล่อเลี้ยงใจของเราที่พึ่งที่ระลึกที่
แท้จริงที่อยู่ภายในตัวของเรานั้นก็คือพระรัตนตรัยคือรัตนะทั้งสามมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังฆรัตนะพุทธรัตนะก็ได้แก่พระธรรมกายแก้วใสรัตนะแปลว่าแก้วเป็นแก้วใสเป็นกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสๆหรือกระจกคันช่องที่ส่องเราหน้าใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆอย่างน้อยก็อย่างนี้แต่ความเป็นจริงแล้วท่านใสเกินความใสใดๆในโลกยืนในอริยบทของสมาธิสงบนิ่งอยู่ในกลางกายของเราหน้าตักเท่ากับความสูงของท่านเป็นกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วพระพุทธรัตนนี้ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆก่อนกายนี้เนี่ยจึงเรียกว่าธรรมกายท่านมีธรรมจักขุคือมีการเห็นในรอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันเห็นทั้งอดีตปัจจุบันและก็อนาคตมีญาณทัศนะเป็นเครื่องรู้เห็นถึงไหนก็รู้แจ้งถึงนั้นธรรมรัตนะนั้นอยู่ในกลางกายของท่านมีลักษณะเป็นดวงกลมๆเหมือนดวงแก้วแต่สิ่งที่อยู่ภายในคือข้อมูลหรือความรู้เรื่องราวความเป็นจริงและสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายความเป็นจริงที่แท้จริงหรือสัจธรรมทั้งปวงอยู่ในกลางธรรมรัตนะและในกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะหรือธรรมกายละเอียดเป็นองค์พระธรรมกายละเอียดรักษาธรรมรัตนะเอาไว้สามอย่างนี้อยู่ด้วยกันแต่เรียกกันคนละชื่อเพราะภารกิจกันคนละอย่างนี่คือสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราและของสรรพสัตว์ทั้งหลายสิงสถิตยติศูนย์กลางกายฐานที่7หันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรามีมาดั้งเดิมยาวนานอยู่ในตัวของเรานี่แหละและของทุกๆคนในโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุก่อนเข้าถึงก่อนและก็ได้นำมาถ่ายทอดมาสั่งสอนให้ได้บรรลุตามให้ผู้มีบุญทั้งหลายได้บรรลุตามจึงได้เชื่อว่าเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าการเข้าถึงสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนี้มีวิธีเดียวเท่านั้นแต่เป็นวิธีง่ายๆไม่ยุ่งยากต้องง่ายต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจเย็นเย็นที่จะต้องนำใจเนี่ยมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เด้อให้ใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ให้ได้ตลอดเวลาปกติใจจะถูกนิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยบดบังเอาไว้ทำให้ใจของเราไม่หยุดไม่นิ่งไม่มีความสว่างภายในจึงไม่เห็นสรณะที่แท้จริง
แล้วพยายามก็เอาวิชาความไม่รู้ธาตุที่เป็นบาตรศักดิ์สิทธิ์นี้ตรึงไปติดในสิ่งที่ไม่ใช่สรณะซึ่งอยู่ภายนอกในยามที่มนุษย์มีความทุกข์ก็ต้องการที่พึ่งแต่เนื่องจากไม่รู้จักที่พึ่งที่แท้จริงซึ่งอยู่ภายในตัวเพราะพยายามบดบังเอาไว้โดยนิวรณ์ทั้งห้าแล้วก็ตรึงให้ควายเขวเข้าใจว่าที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายนอกเช่นอยู่ตามต้นไม้มุงเพราะนั้นใครมีทุกข์ก็ไปจุดธูปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้ช่วยที่พึ่งนี้ต้นไม้มึงที่ภูเขามึงอารามศักดิ์สิทธิ์ศาลอะไรต่างๆแล้วนั้นเป็นต้นซึ่งไม่ใช่ที่พึ่งแท้จริงเพราะฉะนั้นจึงดับทุกข์ไม่ได้เราที่พึ่งที่แท้จริงอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องเอาใจกลับเข้ามาสู่ภายในเนี่ยให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มให้ได้ตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตาให้ได้ทุกกิริยาบททั้งนั่งนอนยืนเดินเป็นต้นนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้พอถูกส่วนเวลาทำถูกวิธีนะจ๊ะใจก็จะถูกปรุงให้ถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนตกจากที่สูงเหมือนตกหลุมอากาศบ้างเหมือนเรานั่งรถเร็วๆลงจากสะพานบ้างก็มันหล่นวูบลงไปแล้วก็จะมีธรรมดวงแรกปรากฏเกิดขึ้นลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆจะเรียกว่าดวงปฐมมรรคและดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นปากประตูของพระนิพพานเป็นต้นทางสายกลางในเส้นทางที่จะดำเนินไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าหรือห่างไกลจากข้าศึกคือกิเลสทั้งหลายห่างไกลจากความทุกข์ทรมานของชีวิตแล้วก็เป็นเส้นทางที่พระอริยเจ้าท่านใช้เดินทางภายในไปสู่อายตนะนิพพานเป็นเส้นทางสายกลางที่เป็นแนวดิ่งลงไปจากกลางกายกลางดวงธรรมดวงแรกดวงเล็กๆใสๆจะมีจุดสว่างอยู่ในกลางดวงนั้นตรงกลางจุดสว่างนั่นแหละเป็นทางสายกลางที่ดิ่งลงไปสู่ปลายทางคืออายตนะนิพพานโดยวิธีการหยุดใจนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายสบายไปที่กลางดวงธรรมดวงนั้นธรรมดวงนั้นมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความใสความสว่างปรากฏเกิดขึ้นทั้งชัดใสสว่างสุขความสุขความบริสุทธิ์จะมาพร้อมๆกันเมื่อใจของเราหยุดนิ่งได้ถูกส่วนแล้วพอเรานิ่งถูกส่วนใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเป็นแนวดิ่งเลื่อยไปเลยผ่านทุกสิ่งที่ผุดพามาในกลางนั้นจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมเข้าถึงพระธรรมกายใสบริสุทธิ์ภายในเนี่ยใสเกินความใสใดๆในโลกสว่างเกินความสว่างใดๆทั้งสิ้นคือยิ่งกว่า
ดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นสบายใจเบิกบานแช่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลี้ยงแล้วก็สวยงามมากงามกว่ามนุษย์งามกว่าเทวดางามกว่าพรหมและหรืออรูปพรหมทั้งหลายใสบริสุทธิ์เป็นลักษณะกายสากลที่เหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่าภายนอกจะมีความแตกต่างของเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดๆก็ตามแต่พระธรรมกายนี้เนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยเหมือนพิมพ์เดียวกันเลยบล็อกเดียวกันจะใสบริสุทธิ์นี่แหละคือตัวตนที่แท้จริงที่พ้นจากสภาวะความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความทุกข์อะไรต่างๆเหล่านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือหลุดพ้นจากสภาวะทั้งสามสภาวะกายที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเช่นกายมนุษย์หยาบมีแก่มีเจ็บมีตายกายเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดเรื่อยมาจนกระทั่งเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาววัยกลางคนกระทั่งถึงวัยชราภาพเปลี่ยนแปลงตลอดการเปลี่ยนแปลงนี่แหละทำให้เกิดความทุกข์ทรมานชีวิตเพราะว่าไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแต่พระธรรมกายไม่ใช่เช่นนั้นจะคงที่คือสวยงามใสบริสุทธิ์ยิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสุขใสมีความสว่างและความทุกข์ไม่มีในพระธรรมกายมีแต่สุขล้วนๆความทุกข์จะมีในกายอื่นที่ชัดเจนคือกายมนุษย์หยาบของเราทั้งทุกข์ส่วนตัวทุกข์ประจำและทุกข์ที่จรมาสารพัดหมดเลยแต่กายทำพ้นจากสภาวะอย่างนี้เนี่ยไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราแต่ยามมีทุกข์พอเราทำใจนิ่งเข้าถึงกายทำทุกข์นั้นก็ดับไปแปรเปลี่ยนเป็นความสุขสดชื่นเบิกบานสบายกายสบายใจแช่อิ่มอยู่ภายในและก็เป็นที่ระลึกคือเป็นกายที่ควรระลึกนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาพอไประลึกถึงสิ่งอื่นเช่นคนสัตว์สิ่งของทรัพย์สินเงินทองลาภยศสรรเสริญอะไรอย่างนั้นนึกไปแล้วก็มีแต่ความเพลินกับความเบื่อและกับความทุกข์ทรมานของชีวิตเพราะสิ่งที่นึกนั้นมันยังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะอยู่ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงมันไม่คงที่ไปนึกถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยเรามีทุกข์อยู่อย่างนั้นใจมันก็จะเป็นทุกข์จึงไม่ใช่สิ่งที่ควรระลึกนึกถึงเราเป็นชาวพุทธต้องรู้ว่าควรจะนึกถึงอะไรสิ่งที่ควรนึกถึงคือพระรัตนตรัยที่อยู่ในตัวนี่แหละดังกล่าวเนี่ยคือนำใจมาหยุดนิ่งเฉยๆอยู่ในกลางกายท่านก็เป็นสุขแล้วถ้าเห็นท่านทั้งวันทั้งคืนก็เป็นสุขทั้งวันทั้งคืนถ้าเห็นท่านทั้งนั่งนอนยืนเดินก็เป็นสุขทั้งนั่งนอนยืนเดินอยู่ในบ้านก็เป็นสุขนอกบ้านก็เป็นสุขอยู่ในทุกคนทุกแห่งก็เป็นสุขเพราะเราอยู่ในแหล่งกำเนิดค
ของความสุขซึ่งมีเฉพาะอยู่ในกายธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นพรรษานี้จึงเป็นพรรษาที่สำคัญอย่างยิ่งเนี่ยที่ลูกทุกคนจะต้องหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงภายในดังกล่าวนี้แม้วันสุดท้ายของชีวิตในช่วงศึกชิงพบชิงปรโลกเมื่อเราฝึกจนคุ้นเคยและชินในที่สุดพอถึงวันนั้นใจก็จะแช่อิ่มอยู่ในกลางองค์พระธรรมกายใจจะมีแต่ความสุขแม้ว่ากายจะถูกโรคไปแค่เจ็บเบียดเบียนก็ตามแต่ข้างในจะเป็นสุขเป็นหนึ่งเดียวกับพระธรรมกายภายในแล้วเราเลือกเกิดได้จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นไหนก็ไปได้เพราะกำลังบุญกำลังบารมีกำลังความบริสุทธิ์ของพระธรรมกายนั่นสามารถส่งออกไปถึงนอกภพได้เพราะฉะนั้นการที่เลือกเกิดอยู่ในภพไม่ว่าสวรรค์ชั้นไหนหรือจะเป็นพรหมโลกพรหมหรือตรงไหนก็ได้ทั้งสิ้นแม้แต่พระโสดาบันอย่างพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยท่านจะไปอยู่ภพภูมิไหนก็ได้แต่ท่านเลือกไปอยู่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเพราะคุ้นเคยก็ไปอยู่ได้การเข้าถึงกายธรรมนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของเราทีเดียวทั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งก่อนใกล้จะตายและหลังจากตายแล้วเป็นที่พึ่งตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรค่าต่อการระลึกถึงและการประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเพื่อให้เข้าถึงให้ได้เพราะมีอยู่แล้วในตัวของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสให้ใจเย็นเย็นเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบนะจ๊ะ